เป็นเหตุการณ์หึงโหดฮะสามีเนี่ยแอบไปเปิดโทรศัพท์เห็นภรรยาไปแชทคุยกับชายอื่นแล้วเหมือนคล้ายๆว่ามีการเตรียมนัดกันไปเปิดห้องอะไรนี่แหละคุณผู้ชมฮะสามีก็เลยเกิดความหึงบีบคอภรรยาจนเสียชีวิตแต่สามีไม่หนีนะฮะคุณผู้ชมนั่งอยู่เห็นไหมฮะโทรศัพท์ไปแจ้งคนอื่นว่าผมได้ฆ่าเมียสุดที่รักของผมและโทรแจ้งตำรวจเลยว่าผมเป็นคนก่อเหตุจริงๆครับ ช้ามื้อที่ผ่านมานะครับตำรวจที่บ่อวินชนบุรีเนี่ยได้รับแจ้งบอกว่ามีคนถูกบีบคอจนตายครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องเช่าผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณมาริวันอายุ28ปีเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนนายสียรเป็นคนบุรีรัมย์เป็นสามีของผู้เสียชีวิตนะครับทีนี้เขาเล่าให้ฟังบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนบีบคอภรยาจนเสียชีวิตเองคบหากันมานาน7ปีแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างมีลูกติด โดยผู้ก่อเหตุมีอาชีพเป็นช่างแอร์ผู้เสียชีวิตเป็นพนักงานโรงงานก่อนหน้านี้เนี่ยสามีบอกเอ๊สังเกตเห็นภรรยามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเคยจับได้ว่าแอบคุยกับชายในโรงงานก็คือเขาทำงานโรงงานใช่ไหมเอ๊ะคุยกับผู้ชายในโรงงานก็เกิดความหึงหวงและก็มีปากเสียงกันหลายครั้งนะครับล่าสุดเองเมื่อคืนที่ผ่านมากลับมาจากที่ทำงานพบว่าภรรยามไม่อยู่ห้องอเขาก็เลยไปซื้อเบียร์มาดื่มฮะดื่มเหมือนดื่ม,มย้อมใจ<ะ>แล้วก็โทรศัพท์ ตามผ่านอยู่ที่ไหนอ่ะกลับมาบ้านสี่ทำไมไม่กลับมาสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฮะจังหวะที่รอให้แฟนสาวกลับมาเนี่ยผลปรากฏว่าแฟนสาวก็กลับมาจริงๆแล้วแฟนสาวกลับมารอจังหวะให้แฟนสาวหลับพอแฟนสาวหลับเขาไปแอบเปิดโทรศัพท์ไปเจอแชทคุยกับผู้ชายอื่นนี่ฮะแล้วมันมีการเจรจาคล้ายๆว่าเออเป็นชู้สาวกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออ แต่ถามฝ่ายหญิงแล้วฝ่ายหญิงไม่ยอมฮะเขาก็เลยมีปากเสียงกันครับรอจังหวะที่ว so so like, ่าเขาหลับแล้วพอเขาหลับผมก็โทรศัพท <t od Wars> so ์เข้ามาเลื่อแต่ผมก็เปเห็นแชทในไลน์ที่เขาคุยกันแชสชวนกันเข้าห้องในไลน์ที่เขาคุยกันมีแต่แชทชวนไปหากันมีแต่คุงกันเป็นห่วงกันเดี๋ยวไปหาเขาบีบคอภรยาจนตายคุณผู้ชมฮะเขาโทรไปบอกพี่สาวบอกว่าผมเนี่ยได้ฆ่าเมียรักของผมแล้วแล้วก็เป็นคนโทรแจ้งตำรวจด้วยนะ ให้มาจับกลุ่มตัวเขานะครับสารภาพเลยยอมรับกับความผิดในความหึงที่เกิดขึ้นนะครับตำรวจบอบร่างผู้เสียชีวิตให้กู้ภัยนำไปชนสูตรที่โรงพยาบาลก่อนนะครับแล้วก็ติดตามให้ญาติมารับศพไปบปำเพ็ญกุศลตามประเพณีทางศาสนานะฮะวันดีสนุกฟรีดีท,ทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้